ห้างมือถือในงบ 5,000 บาทจะมีรุ่นไหนที่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับคุณบ้างฝากกันกดไลค์และกด Subscribe แล้วพวกเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับสำหรับรุ่นแรกนะครับเป็น Samsung Galaxy A05s สำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ RAM 6นะครับแล้วก็ Storage เนี่ย128เลยนะฮะกับราคาณตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 4,499 บาทยิ่งช่วงโปร88ก็จะหนักกว่านี้นะครับเพ้อๆต่ำกว่า 4,000 ด้วยนะครับถ้าใครมีโค้ดเด็ดๆเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่194กรัมนะครับเบานะฮะแล้วก็ความบางเนี่ยอยู่ที่ 8.8 มมเท่านั้นเองครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวของฟิงเกอร์พริ้นท์ด้วยนะครับที่ด้านข้างตัวเครื่องนั่นเองนะฮะในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD นะครับเป็นจอแบบ90เฮิรตซ์ลื่นๆเลยนะฮะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วครับมาพร้อมกับความละเอียดเนี่ยสูงถึง Full HD+ กันเลยทีเดียวนะครับในด้านของดีไซน์น้องเขาเนี่ยจะเป็นจอแบบติ่งหยดน้ำนะครับในด้านของลำโพงครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับมาพร้อมกับ CPU นะครับอย่างตัวของ Snapdragon 680 4G 6นาโนเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับขนาดใหญ่อยู่ที่ 5,000 แอมป์นะฮะแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่25วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งพอร์ตชาร์จของเขาเนี่ยเป็นแบบ Type-C ด้วยนะฮะรองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ย 5.1 มาพร้อมกับกล้องหลังเนี่ย50ล้านเลยนะครับแบบชัดๆเลยนะแล้วก็เลนส์มาโครเนี่ย2ล้านแล้วก็เลนส์เดฟอีก2ล้านไว้ทำหน้าชัดหลังเบอร์นะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยให้มาเลยอยู่ที่13ล้านนั่นเองคุณน่าจะโดนใจถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะครับไปตามกันได้ที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยนะครับลิงก์ที่ผมให้ไว้เนี่ยก็จะเป็นลิงก์ Official Store นะครับของแท้แน่นอนรุ่นถัดมาครับ Redmi 13ครับรุ่นใหม่ล่าสุดอีกแล้วฮะสำหรับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับรุ่นที่เป็น RAM 8เลยครับแล้วก็ Storage 128เนี่ยกับราคาเพียงแค่ 5,199 บาทนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรุ่นที่เป็น ROM 256ด้วยนะครับซึ่งราคา 5,100 บาทเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ายังไงก็ลดแน่นอนครับ88นี้ต่ำกว่า 5,000 แน่นอนนะฮะสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับมาพร้อมกับด้านดีไซน์ที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเป็นไงฮะสวยใช่ไหมฮะกล้องเขาเลิศเขาจึ๋งนะฮะสำหรับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่205กรัมมาพร้อมกับความบางเนี่ยเพียงแค่ 8.3 มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับและที่สำคัญเลยนะฮะรุ่นนี้นั้นมาพร้อมกับตัวของกันน้ำIP53 ด้วยนะฮะและรุ่นนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวของ Fingerprint เนี่ยที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับและน้องเขานะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวของเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับสามารถทำเป็นรีโมทนะฮะได้ในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยเป็น IPS LCD แบบ90เฮิรตซ์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความสว่างเนี่ยสูงสุดอยู่ที่550นิตนะครับในด้านของขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 6.79 นิ้วนะครับมาพร้อมกับความละเอียดเนี่ยระดับ Full HD+ กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ครอบทับด้วย Corning Gorilla Glass นะครับแข็งๆกึกๆเลยนะฮะมาพร้อมกับ CPU นะครับอย่างตัวของ Helio G91 Ultra นะครับ12นาโนเมตรในด้านของแบตเตอรี่ครับให้มาอยู่ที่ 5,030 มิลลิแอมป์นะครับโอ้โหเนี่ยแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยเป็นไงครับคุณผู้ชม33วัตต์เลยนะฮะเยอะใช่ไหมฮะแบบว่าเบิ่มบ้ามสำเบ้มากนะฮะแล้วก็พอร์ตชาร์จของเขาเนี่ยเป็นแบบ Type-C ด้วยนะครับในด้านของกล้องครับเรียกได้ว่าฮือฮาซัมบัมซัมเบ้มากนะฮะเพราะว่าให้มาที่108ล้านกันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับเลนส์มาโคร2ล้านนะฮะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่13ล้านนั่นเองครับโอ้โหเยอะมากเลยใช่ไหมฮะโดยรวมแล้วรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ความคุ้มค่านะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยใช่ไหมครับรุ่นถัดมาครับกับเจ้าตัวของ POCO M6 ครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแรม6เนี่ยรอม128กับราคาเพียงแค่ 4,699 บาทครับแต่ว่าฮะรุ่นแรม8กับราคาเพียงแค่ 5,299 บาทซึ่งแน่นอนครับ88นี้ยังไงก็ลดมากกว่านี้แน่นอนครับเรียกได้ว่าโอ้โหเหมาะกับคนที่อยากเอาไปแบบเก็บอะไรเยอะๆนะฮะอยากได้ความจุเยอะๆก็ต้องรุ่นนี้เลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับสเปคของรุ่นนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวของ Redmi 13นะครับแต่ว่าจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับน้ำหนักอยู่ที่205กรัมนะครับแล้วก็ความบางเนี่ยอยู่ที่ 8.3 มิลลิเมตรครับมาพร้อมกับตัวของระบบปฏิบัติการที่เป็นตัวของ HyperOS นะครับบน Android 14รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับตัวของ Fingerprint เนี่ยที่ด้านข้างตัวเครื่องด้วยนะครับ
สิ่งที่รุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับก็คือตัวของกันน้ำ IP53 นั่นเองครับในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอแบบ IPS LCD นะครับแบบ 90Hz ความสว่างเนี่ยสูงถึง550นิตมาพร้อมกับขนาดหน้าจอขนาดใหญ่อยู่ที่ 6.79 นิ้วครับมาพร้อมกับความละเอียดเนี่ยระดับ Full HD Plus เลยนะครับแล้วก็ลำโพงรุ่นนี้เนี่ยเป็นลำโพงเดี่ยวนั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวของ CPU อย่าง Helio G91 Ultra นะครับ12นาโนเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับเหมือนกันเลยอยู่ที่ 5,030 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่33วัตต์ครับแล้วก็พอร์ตชาร์จของเขาเนี่ยเป็นแบบ Type C นะฮะในด้านของ Wi-Fi เนี่ยก็รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับแล้วก็ Bluetooth เนี่ยเวอร์ชั่น 5.4 เลยนะครับมาพร้อมกับ NFC ด้วยนะครับในด้านของสเปคกล้องครับเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยอยู่ที่108ล้านนะครับแล้วก็เลนส์มาโคร2ล้านกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่13ล้านนั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวของเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับเปลี่ยนมือถือเนี่ยเป็นรีโมทสั่งนู่นสั่งนี้ได้นะครับโดยรวมแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะถูกตัดทอนบางอย่างจาก Redmi 13ไปนะครับแต่ว่าก็จะได้ในส่วนของ ROM ที่เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมถ้าใครสนใจไปตามกันได้ที่ลิงก์เลยนะฮะVivo Y18 ครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ RAM 4นะครับแล้วก็ Storage 128เลยนะฮะกับราคาเพียงแค่ 4,399 บาทนะครับส่วนรุ่นที่เป็น RAM 8นะครับ Storage 128เนี่ยราคาอยู่ที่ 5,090 บาทเท่านั้นเองครับซึ่งแน่นอนว่า88นี่ลดอีกแน่นอนนะฮะในด้านของน้ำหนักครับรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเบามากเลยอยู่ที่185กรัมครับแล้วก็ความบางเนี่ยอยู่ที่ 8.3 มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับสำหรับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับตัวของกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับอยู่ที่ IP54 นั่นเองครับมาพร้อมกับตัวของฟิงเกอร์พริ้นท์นะครับที่ด้านข้างตัวเครื่องเนาะแล้วก็ตัวเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยยังรองรับการแบบว่ากระทงกระแทกรอยขีดข่วนแบบว่าระดับดีขึ้นนิดนึงนะครับนะตัวนี้ในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยเป็น IPS LCD นะครับแบบ 90Hz แล้วก็ความสว่างเนี่ยสูงมากเลยนะฮะอยู่ที่840นิตกันเลยทีเดียวนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 6.56 นิ้วครับมาพร้อมกับความละเอียดเนี่ยแค่ HD Plus เท่านั้นเองนะฮะในด้านของลำโพงเนี่ยก็เป็นลำโพงเดี่ยวนะครับในด้านของ CPU ครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวของ Helio G85 นะครับ12นาโนเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับขนาดใหญ่อยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์ครับซึ่งตัวพอร์ตชาร์จของเขาเนี่ยก็เป็นแบบ Type C นะฮะในด้านของกล้องครับรุ่นนี้เนี่ยกล้องหลังจัดเต็มมากอยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็อีก1เลนส์เป็นเลนส์เสริมเนาะ 0.08 ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านครับในด้านของ Wi-Fi ครับรุ่นเนี่ยก็รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับแล้วก็ Bluetooth เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น 5.0โดยรวมแล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ความ Vivo นะครับความแบบว่าทนน้ำทนฝุ่นนะทนความแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้รุ่นนี้ไปตามกันได้ที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยนะครับแน่นอนว่า88นี้ราคาลดลงกว่านี้แน่นอนครับรุ่นสุดท้ายครับกับเจ้าตัวของ Realme C63 ครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแรม8นะครับแล้วก็ Storage แบบ256นะฮะจุๆเลยใช่ไหมฮะกับราคาเพียงแค่ 4,999 บาทเท่านั้นเองครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะจุดเด่นเขาแบบว่าโอ้โหไฟรุกไฟแรงมากนะแต่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทีกันทีละสเต็ปนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับความเบาเนี่ยอยู่ที่189กรัมนะครับมาพร้อมกับความบางบางมากนะฮะอยู่ที่ 7.7 มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับ IP54 ด้วยนะครับกันฝุ่นแล้วก็ทนน้ำกระเซ็นด้วยนะครับในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอแบบ IPS LCD นะครับแบบ 90Hz เนาะลื่นๆนะฮะความสว่างเนี่ยอยู่ที่560นิตครับแล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 6.75 นิ้วครับในด้านของความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ HD Plus ครับสำหรับลำโพงนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นลำโพงเดี่ยวนะครับแต่ว่าตัวลำโพงเขาเนี่ยก็เป็นแบบอัลตราบูมสปีกเกอร์นะครับก็คือว่าสามารถที่จะดังเนี่ยได้ถึง 200% กันเลยทีเดียวนะครับในด้านของ CPU ครับเนี่ยรุ่นนี้เป็นตัวของ Unisoc Tiger T612 นะครับ12นาโนเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อยู่ที่ 5,000 แอมป์นะครับแต่ที่สำคัญเลยก็คือว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับตัวของชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่45วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเนี่ยนะแบบโอ้โหบึ้มบ้ามากนะครับในด้านของ Wi-Fi เนี่ยก็รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับแล้วก็ Bluetooth เนี่ยเวอร์ชั่น 5.0 นั่นเองนะแล้วก็ฟังก์ชันตัวของมือแบบว่าปัดๆไปมาเนาะเออเรียกได้ว่าเลิศเนี่ยนะฮะความบงความแบตความช้าโรงช้าเร็วนะครับรุ่นนี้ก็น่าสนใจเนาะความเบาความบางด้วยนะครับการน้ำก็มีด้วยนะครับรุ่นนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆถ้าสนใจรุ่นไหนไปตามกันได้นะครับที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยนะฮะ88นี้ลดแน่นอนครับไปตามกันได้แน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาครับสำหรับวันนี้ตีครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่นะ